ดีค่ะกิฟต์จากร้านโคชบายกิฟต์นะคะกิฟต์จะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะกิฟต์ก็มารีวิวกระเป๋าทรงที่ใครๆก็ถามหานะคะซึ่งตอนนี้โคชเขากลับมาผลิตใหม่แล้วนะคะแต่มีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่เขาเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมนะคะรหัสก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะแต่ก่อนนะคะกิฟต์จะเรียกว่าเป็นรุ่น AVA นะคะAVA นะคะ AVA นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะความพิเศษก็จะมีสายนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งโซ่ครึ่งหนังนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าน้ำหนักมันจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโซ่ตรงนี้เนี่ยอะไหล่เป็นสีทองนะคะน้ำหนักเบามากนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะคือแบบจริงๆอ่ะกิฟต์เซอร์ไพรส์กิฟต์สูตรน้ำหนักเบาจริงๆนะคะแล้วตรงนี้เป็นหนังนะคะเพื่อที่เวลาที่พาดลงที่ไหล่ของเรานะคะจะได้ไม่รู้สึกเจ็บจนเกินไปนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีแบบว่าเป็นข้อต่อด้วยหนังกับโซ่แล้วก็เป็นตรงนี้มีหมุดนะคะหมุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีคำว่าโค้ชนะคะที่อะไหล่ของเขาด้วยนะคะการทำหมุดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำแบบใหม่นะคะกิฟต์ยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเนาะดูสิตรงนี้ก็จะเป็นหมุดแบบนี้ด้วยนะคะกิว่าจะช่วยทำให้กระเป๋าหูขาดน้อยลงนะคะเพราะว่าบางคนใช้กระเป๋าควรแล้วหูมักจะหลุดเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายโลหะสีทองนะคะห้อยอยู่ด้านหน้าไข่ปลาสามารถถอดออกได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะกุ้นด้วยหนังสีขาวค่ะนี่มีความพิเศษคือรุ่นนี้จะมีขอบหนังนะคะเอวารุ่นก่อนจะไม่มีกุ้นหนังแบบนี้นะคะนี่เป็นด้านหน้าของเขานะคะด้านข้างค่ะแล้วก็เป็นด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีช่องนะคะใส่ของนะคะอยู่ที่ด้านหลังอยู่ที่1ช่องค่ะนี่จะเป็นด้านก้นกระเป๋านะคะสังเกตนะคะลายซีตรงกลางกระเป๋าไปซ้ายและขวานะคะจะสมมาตรกันค่ะตรงนี้จะมีหนังนะคะเย็บอยู่ด้านมุมกระเป๋าด้วยนะคะนี่เนาะสำหรับตัวนี้นะคะซิปจะเป็นรูปตัว J แบบเขียนนะคะนี่จะเป็นซิปโค้ชนะคะของแท้ค่ะซิปเป็นรูปตัว J แบบเขียนนะคะด้านในกระเป๋านะคะผูกเป็นผ้าสีน้ำตาลค่ะออกแนวสีน้ำตาลทองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นซิปนะคะ1ช่องใส่ของได้นะคะนี่ค่ะซิปก็เป็นรุ่นไอเดียเหมือนกันนะคะมีป้ายหนังนะคะก็จะระบุรถน้ำเลอการผลิตนะคะแล้วก็รหัสของกระเป๋าค่ะตัวนี้ก็จะมามีเป็นแคร์การ์ดนะคะแคร์การ์ดก็จะเป็นกระดาษนะคะสีขาวพับ3ทบค่ะแล้วก็ด้านล่างของกระเป๋าจะมีเป็นช่องนะคะอยู่อีก2ช่องค่ะนี่เห็นไหมหยิบการขึ้นให้ดูนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีป้ายระบุนะคะ Made in นะคะนี่ด้านหนึ่งเป็นรถมานะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นประเทศนะคะนี่จะ Made in Cambodia ค่ะนี่จะเป็น Made in Cambodia นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจะเป็นป้ายเย็บอยู่ที่ตะเข็บของกระเป๋านะคะบอกประเทศที่ผลิตให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ2สีด้วยกันนะคะนี่คือจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะหนังสีขาวค่ะส่วนอีกสีนึงนะคะนี่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหนังดำค่ะสีน้ำตาลเข้มหนังดำอะไหล่สีทองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของเหมือนกันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรหัสของเขาคือ87776ค่ะ87776นะคะชื่อสีว่า Light Khaki Shock นะคะโค้ดจะเรียกสีขาวว่าสี Shock นะคะ CHALK Shockนะคะแล้วก็ราคาเต็มของเขาอยู่ที่398เหรียญนะคะอันนี้จะเป็นเขียนว่า Signature Eva Chain Tote ด้วยนะคะนี่จะเป็นตัวนี้นะคะส่วนซีน้ำตาลเข้มนะคะก็จะเป็นรหัสเดียวกันนะคะแต่ใบนี้แปลกมากเลยนะคะรหัสเขาจะมี F ด้วยนะคะ F87776นะคะราคาเต็ม398เหรียญนะคะ Signature Eva Chain Tote เหมือนกันนะคะจะเป็นชื่อสีว่าสี Brown Back นะคะ Brown Back ค่ะส
สำหรับรุ่นนี้นะคะไซส์กระเป๋านะคะซ้ายไปขวานะคะเท่าวัดที่ปากกระเป๋านะคะจะได้อยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะคะแต่ถ้าวัดที่ฐานด้านล่างจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ12นิ้วครึ่งนะคะก็คือประมาณ16นิ้วนะคะข้างล่าง12นิ้วครึ่งนะคะส่วนสูงของเขาอยู่ที่ประมาณ10นิ้ว10นิ้วค่ะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋าของเขานะคะวัดได้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะโอเคก็ข้างบนนะคะซ้ายไปขวา16นิ้วนะคะถ้าตรงนี้ก็ประมาณ12นิ้วนะคะใช่ไหมเป็นคนความจำสั้นอ่ะลืมเลยอ่ะอ๋อ12นิ้วครึ่งนะคะไม่ทัวร์แล้วจำไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊ฟจะสะพายให้ดูนะคะรุ่นนี้นะคะไม่มีสายยาวนะคะอ้อลืมให้ดูข้างในเนาะข้างในน่าจะบุผ้าสีดำสีดำจริงๆด้วยนะคะก็สีดำนะคะมีช่องซิป1ช่องนะคะแล้วก็ข้างล่างมีช่องใส่ขอนะคะ2ช่องเล็กนะคะเดี๋ยวกิ๊ฟจะลองสะพายให้ดูเนาะรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะสะพายได้นะคะไม่ติดไหล่นะคะเพราะว่าโซ่มันค่อนข้างที่จะกว้างค่ะนี่ประมาณนี้เลยสวยดีนะคะไปทำงานได้นะคะไปเรียนนะคะก็นักศึกษาสามารถไปเรียนได้นะคะหรือว่าคุณครูก็จะสามารถใส่ A4 นะคะไปสอนหนังสือได้เช่นเดียวกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคากิฟต์ก็แปะไว้ด้านบนของคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจที่จะดูตัวจริงนะคะมาดูที่ร้านได้ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะ10โมงเช้า6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดค่ะหาไม่เจอโทรมาที่0924716655นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิ๊ฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ